าอยู่ในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะมาติดตามชมข่าวในแวดวงธนาคารกันต่อเลยค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2558แล้วนะคะทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงได้จัดแถลงถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่4ของปี2558และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2559สำหรับตอนนี้นะคะไปติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมภายในงานเลยค่ะรัฐบาลเนี่ยได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลายชุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนซึ่งทำให้เรามองว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ที่เทียบไตรมาสต่อไตรมาสหรือว่า Q on Q เนี่ยน่าจะขยายตัวได้ใกล้ๆกับช่วงไตรมาสที่3นะคะที่เติบโตได้ประมาณ 1% ค่ะแม้ว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยการส่งออกจะยังหดตัวสูงแล้วก็มีการชะลอการเติบโตของการท่องเที่ยวนะคะแต่ด้วยแรงผลักดันที่เข้ามาจากภาครัฐเนี่ยก็ยังจะหนุนให้เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ต่อเนื่องแต่ว่าผลของฐานเปรียบเทียบนะคะที่สูงของช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การเติบโตของ GDP ที่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหรือว่า Year on Year น่าจะชะลอลงมาอยู่ที่ 2.7% นะคะก็สรุปทั้งปี2558เรายังคงมุมมองเดิมที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อยู่ที่ประมาณ 2.8% นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ในช่วงไตรมาส4ก็คือว่าการเติบโตเนี่ยมาจากภาคส่วนของเอกชนเนี่ยเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปีเนี่ยกระจุกอยู่ที่2เซกเตอร์ก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่ง2กลุ่มนี้รวมกันเนี่ยขยายตัวแต่ละตัวเนี่ยขยายตัวประมาณ 20% ซึ่งถ้ามองถึง contribution หรือว่าแรงบวกที่มีต่อ GDP เนี่ยมาจาก2กลุ่มนี้เนี่ยประมาณ 2.9% จากที่เราคาดว่าเติบโต 2.8% ก็หมายความว่าถ้าไม่นับรวม2ตัวนี้เนี่ยเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหดตัวลงเล็กน้อยด้วยนะคะทีนี้แรงส่งที่เข้ามาจากภาคเอกชนที่เราเห็นการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคแล้วก็การลงทุนที่อาจจะดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยคงจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงถัดไปนะคะทีนี้อีกสัญญาณนึงที่เราเห็นการทิศทางที่ดีขึ้นก็มาจากผลการสำรวจของทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเองนะคะที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนซึ่งดัชนีของเราเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่ามุมมองของภาคครัวเรือนที่มีต่อภาวะการครองชีพเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะทั้งในตัวของมุมมองณปัจจุบันแล้วก็มุมมองคาดการณ์ใน3เดือนข้างหน้าซึ่งในเดือนล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่47จุดนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ10เดือนการดูค่าดัชนีนี้เนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ50ก็ยังเป็นระดับที่ยังไม่ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าการที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในการบริโภคในระยะต่อไปสรุปภาพสำคัญของธุรกิจหลักนะคะในภาพรวมไว้ซึ่งในที่นี้นะคะจะขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราประเมินว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในปี59นะคะซึ่งหมวดที่เราเป็นห่วงที่สุดนะคะก็จะเป็นในหมวดของกลุ่มประมงอะค่ะในที่นี้เนี่ยเราก็หยิบตัวที่เป็นเครื่องสะท้อนขึ้นมาก็คือในส่วนของมูลค่าส่งออกกุ้งซึ่งเราคิดว่าในปี59เนี่ยมูลค่าการส่งออกกุ้งนะคะไปตลาดโลกของไทยเนี่ยยังจะมีแนวโน้มที่จะหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันนะคะหรือว่านับตั้งแต่ปี2555นะคะซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่กระทบกดดันมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในส่วนของปัจจัยปัญหาในเรื่องของอุปทานนะคะจากภาวะโลกซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็ทยอยคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยลบอย่างในส่วนของผลผลิตทั่วโลกนะคะที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลผลิตของไทยเองที่จากปัญหาเรื่องโลกเนี่ยที่คลายลงนะคะก็จะไปกดดันในส่วนของราคากุ้งแล้วก็ยังมีประเด็นในส่วนของความสามารถทางการแข่งขันนะคะเนื่องจากเราสูญเสียสิทธิ์ GSP นะคะไปตลาดยุโรป
แล้วก็ประเด็นในส่วนของ IUU Fishing นะคะหรือว่าการทำประมงที่ยั่งยืนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังคงต้องรอติดตามการประเมินของ EU นะคะในช่วงปลายปีนี้ซึ่งผลที่จะทราบก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะคะตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงประเด็นเทียร์3ของสหรัฐนะคะซึ่งภายใต้สมมติฐานที่เรามองว่า EU อาจจะให้ใบเหลืองต่อเนื่องนะคะก็ทำให้มูลค่าการส่งออกกุ้งเนี่ยอาจจะหดตัวประมาณ 5% นะคะซึ่งอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยจากที่หดตัวประมาณ 9.8% ในปี2558แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีเลวร้ายอะค่ะที่ EU ให้ใบแดงนะคะซึ่งจะมีผลให้ EU เนี่ยระงับการนำเข้าสินค้ากุ้งจากไทยตรงนี้เนี่ยกรอบการหดตัวก็จะขยับลงมาที่กรอบล่างของประมาณการนะคะที่ประมาณลบ 7% กว่าๆนะคะนอกเหนือจากกลุ่มประมงที่เราเป็นห่วงนะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีนะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันนะคะที่ยังมีแนวโน้มที่จะส่งตัวในระดับต่ำนะคะตรงนี้เนี่ยคงจะกดดันผลประกอบการนะคะแต่ว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่ในหมวดนี้เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะอาจจะไม่ได้มีแล้วก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นห่วงน่าเป็นห่วงเท่ากับในกลุ่มของประมงที่เราให้ค่อนข้างจะกังวลนะคะนอกจากนี้นะคะประเด็นในเรื่องของกำลังซื้อค่ะที่ยังคงมีความเปราะบางเนี่ยคิดว่าจะส่งผลกระทบกับยอดขายสินค้าคงทนนะคะโดยเฉพาะรถยนต์ในประเทศซึ่งเราคิดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันนะคะทำให้อาจจะยังอยู่ในกรอบระหว่างกดตัวถึงขยายตัวเล็กน้อยนะคะถ้าค่ากลางเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณขยายตัว 1% นะคะแต่ว่าเราคาดหวังว่าการส่งออกรถยนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะคะในปีหน้าประเด็นในเรื่องของกำลังซื้อครัวเรือนเนี่ยยังคงมีผลกับในส่วนของหมวดค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะซึ่งโดยเฉพาะในโมเดลหรือว่ารูปแบบที่พึ่งพากำลังซื้อฐานกลางลงล่างนะคะหรือว่าฐานล่างโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะอย่างไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่ารูปแบบอื่นๆนะคะถึงแม้ว่าภาพรวมของยอดขายเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะเป็นบวกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดขายที่ทำได้ในปี 58-59 เนี่ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตค่อนข้างมากค่ะสำหรับในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มที่น่าจะสามารถประคับประคองการขยายตัวในปี59ได้นะคะซึ่งในที่นี้ก็หยิบมา2กลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเรามองว่ามาตรการของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในส่วนของสต็อกนะคะหรือว่าซัพพลายของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็น่าจะมีส่วนที่ช่วยหนุนโดยเฉพาะในช่วงที่มีมาตรการไปถึงเมษายนนะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการเปิดโครงการใหม่นะคะผู้ประกอบการน่าจะดำเนินไปด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็มีการเลือกทำเลที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าในกลุ่มของที่อยู่อาศัยเนี่ยน่าจะประคับประคองการขยายตัวไปได้นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกลุ่มหมวดธุรกิจที่น่าจะประคองไปได้อีกก็คือในส่วนของโรงแรมนะคะก็คือน่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะโตในอัตราที่น้อยลงจากปี58นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของการแข่งขันของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างพึ่งนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักนะคะแล้วหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าไปเที่ยวในประเทศของตนนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในส่วนของสถานการณ์ความปี59เราก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับจากปีนี้เรามองปีนี้ที่ 2.8 เรามองปี59ที่ 3.0 ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจ
ไทยยังมีความท้าทายอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะจากภาคต่างประเทศประเด็นการตกต่ำของราคาน้ำมันของราคาโภคภัณฑ์อันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่เราเผชิญต่อเนื่องแต่เราคิดว่าการผลักดันของโครงการลงทุนภาครัฐนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มกระเติ้งขึ้นบ้างนะครับสองตัวนี้น่าจะประคองให้เศรษฐกิจยังรักษาการขยายตัวที่ดีขึ้นในปีหน้าได้นะครับประเด็นที่เรานอกจากเรื่องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำแล้วประเด็นที่เรากังวลอีกตัวนึงก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะมาจากอาหารในปีหน้านะครับราคาสินค้าเกษตรในหมวดอาหารอาจจะถีบตัวขึ้นมาได้ตรงนั้นก็จะเป็นโจทย์ที่อาจจะกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคแต่ประเด็นนี้น่าจะเข้ามาในประมาณช่วงครึ่งหลังของปี59ครับจริงๆผมคิดว่ามาตรการภาครัฐมีหลายส่วนครับส่วนนั้นคงเป็นส่วนเดียวส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค่อยๆปรับไอ้ตัวความสามารถในการแข่งขันค่อยๆ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยของประเทศนะครับให้รองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีข้างหน้าไม่ได้พูดถึงเฉพาะปี59หรือ60คือไปในระยะกลางระยะยาวผมคิดว่าภาครัฐเขาเนี่ยเดินหน้าทั้งมาตรการเฉพาะหน้ากับมาตรการระยะกลางระยะยาวไปพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นในเฉพาะหน้าเนี่ยเราอาจจะยังเจอโจทย์ที่ท้าทายอยู่โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจโลกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำเนี่ยแต่ในส่วนระยะกลางระยะยาวโครงการต่างๆถ้าดำเนินหน้าไปแล้วก็ประสบผลสำเร็จเนี่ยไอ้โลจิสติกต่างๆที่ดีขึ้นสาธารณูปโภคต่างๆที่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยน่าจะช่วยประคองไอ้ตัวการลงทุนของภาคเอกชนแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับจริงๆคงจะเป็นปีที่น่าจะมีความผันผวนสูงนะครับปีหน้าเรามองว่าตลาดเงินตลาดทุนโลกอาจจะเป็นปีที่มีความผันผวนสูงกว่าปี58นะครับพอจังหวะที่ดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอย่างเฟดขึ้นเนี่ยเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยเนื่องจากระดับปัจจุบันเขาต่ำมากเนี่ยเขายังต้องเดินหน้าอีกระยะหนึ่งคำถามที่จะอยู่ในใจของนักลงทุนคือเขาเดินไหวหรือเปล่านะครับเขาจะหยุดเมื่อไหร่แล้วเขาหยุดแล้วเขาจะเดินต่อไหมคำถามนี้คงมีเป็นระยะเข้ามาและแต่ละจุดแต่ละช่วงเนี่ยคงคาดการล่วงหน้าได้ยากก็ต้องไปดูตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละจังหวะนะครับในแต่ละจังหวะไม่ว่าเฟดจะเดินต่อได้หรือเดินไม่ได้เนี่ยคงต้องยอมรับว่าคงมีผลทำให้ตลาดทุนแกว่งทำให้ดอลลาร์บางช่วงอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงฉะนั้นเราก็คาดการว่าเป็นปีที่จะแกว่งตัวมากผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วไปน่าจะไม่มีเพราะว่าเราคิดว่าสภาพคล่องของระบบการเงินไทยเนี่ยเยอะพอที่จะรองรับความผันผวนตรงนั้นได้หรือการไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายได้นะครับอาจจะมีความผันผวนในราคาสินทรัพย์ราคาดัชนีหุ้นเป็นต้นนะครับหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรืออัตราแลกเปลี่ยนดังนั้นในกรณีของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราคิดว่าผู้ประกอบการน่าจะปิดความเสี่ยงเพราะปีหน้าเนี่ยคาดว่าความเสี่ยงน่าจะเยอะขึ้นครับค่ะทั้งนี้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่4ของปี2558นะคะก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในภาคเอกชนค่ะซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะว่าในปี2559เศรษฐกิจไทยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นการฟื้นตัวก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559ค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ